นี่คือช็อตสุดท้ายเพราะว่าแบตเมมโมรี่เต็มที่นี่คือสารวันโนทยานสถานที่พระพุทธเจ้าสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานวันนี้โชคดีมากได้มาร่วมบุญร่วมคณะเจอกับชาวพุทธลาว150ชีวิตทั้งพระและก็คารวาสทั้งภิกษุสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาสงฆ์นะมาร่วมบุญกันการได้จะมาทำบุญที่นี่นั้นต้องอาศัยบุญบารมีเป็นที่ตั้งอาศัยบุญเป็นหลักเงินเป็นเรื่องรองเพราะมีหลายคณะหลายคนหลายกลุ่มมาด้วยอำนาจของบุญไม่ได้มาด้วยเงินเป็นเรื่องรองตั้งจิตไว้ให้ดีบุญถึงบุญพอบุญพร้อมก็จะได้มาคนที่มาที่นี่นั้นต้องใจกว้างฝึกจิตฝึกใจให้ใจกว้างก่อนใจแคบจะไม่ได้มาต้องใจกว้างใจบุญใจกุศลจะได้มาบุญจะนำพามาหรือบุญหนุนนำจะได้มาคนไหนใจแคบก็อยู่แถวบ้านตัวเองนั่นแหละทำบุญอยู่วัดตัวเองนั่นแหละไม่ต้องมาไม่ได้คนไหนก่อนที่จะได้มานั้นหนึ่งต้องใจกว้างก่อนเปิดใจกว้างถือว่าวัดทุกแห่งเป็นของเราอย่าถือว่าเป็นอันนี้ของเราอันนั้นของเขาถือเป็นของเราหมดเลยใจกว้างแล้วก็มีบุญเพียงพอคือสะสมบุญที่วัดตัวเองเช็ดถูกวาดกุฏิทำความสะอาดพุทธรูปอะไรเงี้ยแล้วบุญพอก็จะได้มาที่นี่บุญนุนนำจะเวียงมาที่นี่ให้เรามาได้โดยเราไม่ตั้งใจคณะสงฆ์ลาวที่มาวันนี้มาหลายรูปเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้มีตังค์แต่ถึงเวลาได้จะมีผู้อุปถัมภ์ได้มาเองมาแบบไม่ได้ตั้งใจมาแบบงงๆนะเรียกมาแบบบุญหนุนนำบางอย่างนั้นอาศัยเงินนำหน้าบางอย่างอาศัยบุญนำหน้าเราอาศัยบุญหนุนนำจะได้มาที่นี่หมดเวลาแบตแล้วไฟล์เต็มละอันนี้เดี๋ยวก็จะคุยต่ออีกนิดนึงนี่คือสารวันใครดูคลิปนี้แล้วอยากมาให้ตั้งจิตให้ดีแล้วทำบุญให้เพียงพอทำบุญใส่บาตรปาดกวาดเช็ดถูวิหารคิดถึงพระพุทธเจ้าปางปรินิพพานขอให้ลูกได้มาสักครั้งหนึ่งในชาตินี้ก็จะได้มาสมปรารถนานี่คือสารวันด้านหลังขวามือของเราจะเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานข้างหน้า